เธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสินค้าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไลค่ะนิวเคซีไลค์แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอนิวเคซีไลค์ใส่ใจในตัวคุณเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคนและจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3ล้าน5แสนรายมีมากกว่า1ล้าน2แสนรายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทำให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ 8,000 รายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะนี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้าไทยจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4ล้าน7แสนรายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New KC Life แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ครับสำหรับช่วงนี้ครับเรายังคงเกาะติดในส่วนของความเคลื่อนไหวของธุรกิจขายตรงกันอีกเช่นเคยครับซึ่งล่าสุดทางด้านบริษัทนูสกินเอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดครับก็ได้ออกมาแถลงข่าวถึงผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ครับพร้อมกับยังเผยถึงทิศทางของธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังด้วยครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับเรามาดูกันว่าครึ่งปีแรกนะคะนูสกินเราเติบโตอย่างไรนะคะคิดว่ายังไงดีคะใน6เดือนที่ผ่านมานะคะเราก็โตจากปีที่แล้ว 25% ค่ะแล้วโตด้วยอะไรนะคะเรามาดูกันว่าโตด้วยอะไรเราก็มีการปรับค่ะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะคะว่าเราบอกว่าปีที่แล้วโอเคอาจจะมีทางการเมืองเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะทำยังไงเพราะฉะนั้น Expo ของเราเนี่ยเราก็เลยมีการปรับนะคะนูสกินนะคะที่ผ่านมาเนี่ย6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามุ่งเน้นทางด้านนี้เลยนะคะนะคะแล้วทริปที่เราพาไปนะคะที่ผ่านมาเลยก็คือตุรกีค่ะเราพาผู้หญิงไปตุรกีมานะคะและอีกอันนึงก็คือเป็นทริปมีดิเตอร์เนียนครูซนะคะเรามุ่งเน้นที่จะเพิ่มจำนวนผู้ทำธุรกิจนะคะแล้วก็มีจำนวนเพิ่มถึง 36% ด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะคะที่ผ่านมาค่ะ680บัญชีรายชื่อนะคะซึ่งมีจำนวนเนี่ยเพิ่มถึง 12% ก็มีการเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าแล้วจำนวนคนเข้ามาธุรกิจเพิ่มขึ้นคนทำธุรกิจไอ้อย่างคนนี้ค่ะคือเป็นชาวนาเลยนะคะยากจนมากพอทำนูสกินแล้วเนี่ยเพียงแค่2ปีเขาสามารถซื้อบ้านซื้อรถได้นะคะปีที่ผ่านมาย้อนไปเลยค่ะ2007ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวกาวนิกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้ผิวหน้าเนี่ยสดใสกระชับอันนี้นะคะเราออกมาแล้ว2ปีก็เป็น Age Love Transformation นะคะอีก2ปีนะคะอันนี้ก็เพิ่งเปิดตัว2011นะคะก็คือเป็นตัว R Square นะคะเป็นอาหารเสริมของโหมด Age Lock แล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นบอดี้คาวานะสำหรับปีนี้นะคะต้องบอกว่าด้วยสายที่ดีสัญญาณที่ดีนะคะทางด้านการมันก็เริ่มนิ่งขึ้นนะคะซึ่งทำให้หลายอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มออกมาแล้วก็เริ่มฟื้นฟูแล้วนะคะเริ่มกลับอยู่ในวาระหรือว่าใน
ในสถานการณ์ที่สามารถกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมนะคะก็เหมือนใจไข่ตรงนะคะในปีนี้ก็คงจะเป็นปีนึงที่ดีนะคะที่ไข่ตรงเนี่ยได้มีการกลับมาอย่างที่เดิมแล้วก็มีการเติบโตที่เหมือนเดิมก็คือประมาณ 5-7% ค่ะแล้วก็เพิ่มตัวแทนผู้แทนจําหน่ายให้ทําธุรกิจเนี่ยทําให้เขาอยากทําธุรกิจทําให้เขาทํายังไงอยากจะขยายองค์กรอันนี้คือเป็นโจทย์ที่พวกเราเนี่ยทีมงานเนี่ยพยายามทํานะคะซึ่งบอกว่าเราสนใจปัจจัยนอกไหมเราสนใจได้แต่เราไปพึ่งเขาไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นว่าต้องทำตัวเองเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าทำยังไงให้คุณอยากซื้อผลิตภัณฑ์เราทำยังไงให้คุณอยากทำธุรกิจเรานะคะอย่างที่พี่ดาวถามค่ะก็ดีขึ้นค่ะอย่างที่เดือนที่ผ่านมานี่ชัดๆเลยเราโต 30% ค่ะก็ต้องสำหรับนูสกินนะคะครึ่งปีแรกนะคะก็เรามีก็มีการเติบโตต้องบอกว่าสวนกระแสชาวบ้านชาวเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะคะหรือว่าการเมืองเลยนะคะแล้วก็มีการเติบโตสูงถึง 25% ค่ะซึ่งการเติบโตนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีการเติบโตไม่ว่ากับทั้งคนทำเข้ามาในธุรกิจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะถึง 72% นะคะแล้วก็ตัวผู้ทำธุรกิจเองเนี่ยเพิ่มถึง 36% ค่ะซึ่งปัจจัยนะคะอะไรคือตัวผลักดันนะคะที่ทำให้เราเนี่ยมีการเติบโตเนี่ยถึง 25% นะคะอันแรกเลยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์นะคะ Nu Skin Age Lock Expo ค่ะเป็นกลยุทธ์ที่เราอ่ะสามารถทำให้คนเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นแล้วคนที่อยากทำธุรกิจกับเรานะคะซึ่งการจัดงาน Expo ครั้งนี้นะคะเรามีการจัดอย่างต่อเนื่องนะคะครอบคลุมต้องบอกว่าครอบคลุมเลยนะคะทั่วประเทศเลยนะคะ8สาขานะคะทั่วประเทศนะคะซึ่งเราทำเนี่ย4ครั้งต่อปีนะคะซึ่งอันนี้ก็บอกว่ามีการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากผู้บริโภคเองนะคะแล้วก็คนทำธุรกิจด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หลักค่ะที่เราเนี่ยใช้มาใน6เดือนที่ผ่านมานะคะนอกจากนั้นคือการมุ่งเน้นในการสร้างตัวแทนนะคะคือผู้ทำธุรกิจเองนะคะเพราะว่าการขยายทำให้เขาสามารถทำธุรกิจได้แนะนำคนเข้ามาในองค์กรเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะสำคัญมากๆใน6เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งเราก็มีการไม่ว่าจะมีการเพิ่มนะคะเครื่องมือต่างๆหรือโปรแกรมต่างๆที่เราเนี่ยมีอยู่แล้วทำยังไงให้หน้าดึงดูดขึ้นหรือทำยังไงเนี่ยให้คนเนี่ยอยากจะทำมากขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือทริปค่ะ Exclusive Trip นะคะของ Nu Skin ที่เราจัดเฉพาะผู้แทนจำหน่าย Nu Skin เท่านั้นนะคะต้องบอกอันนี้นะคะคือเราก็มีการจัดทริปที่เป็นทริป VIP ที่เหมือนทริปที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับชาว Nu Skin อย่างพวกเรานะคะอย่างทริปที่ผ่านมานะคะเราก็พากันไปตุรกีนะคะจากตุรกีแล้วเราก็พาเขาไปเมดิเตอร์เรเนียนครูซนะคะซึ่งจะไปกรีซไปอิสตันบูลไปคอสตาริกานะคะแล้วก็พาไปหลายที่เลยนะคะซึ่งอันนี้เราเพิ่งพาไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะจาก2ทริปหรูแล้วเนี่ยยังเราจะมีอีก2ทริปภายในสิ้นปีนะคะก็คือทริปไปญี่ปุ่นค่ะเราจะพาเขาไปญี่ปุ่นกันไปญี่ปุ่นกันและอีกอันนึงคือเป็นทริปอีกอันนึงคือนอร์เวย์ครูซนะคะที่เราเนี่ยจะพาเขาเนี่ยไปล่องเรือกันอย่างสนุกสนานที่นอร์เวย์ค่ะซึ่งปัจจัยทั้ง3นี้ก็ทำให้เราเนี่ยเติบโตถึง 25% ที่ผ่านมานะคะแล้วต้องบอกว่าแล้วครึ่งปีหลังล่ะนะคะเราก็มีการวางกลยุทธ์แน่นอนนะคะเพื่อเราจะปิดปีนี้อย่างสวยงามนะคะครึ่งปีหลังเราก็มีการนำผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่เลยค่ะเข้ามาก็คือ Age Lock TR90 นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างนะคะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ที่เราจะนำเข้ามาเนี่ยในประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนี้ก็บอกว่ามีการนำตัวอย่างสินค้าเข้ามาแล้วนะคะแล้วมีการให้ผู้แทนจำหน่ายกลุ่มนึงเนี่ยมีการทดลองใช้นะคะก็เห็นผลจริงค่ะก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นน้ำหนักที่ลดลงนะคะส่วนเนี่ยที่เฟิร์มขึ้นนะคะอันนี้ก็มีการรอค่ะที่จะเปิดตัวนะคะในเดือนตุลาคมนะคะที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะทั้งปีเราก็มั่นใจนะคะว่าเราจะมีการเติบโตในปีนี้อย่างน้อยนะคะเติบโตอย่างน้อย 20% ค่ะเราก็ยังมีการทำกลยุทธ์เรายังเหมือนเดิมนะคะที่บอกว่าเราก็ยังมีการทำเอ็กซ์โปนะคะทริปเราก็ยังสำคัญอีกอันนึงคือการจัดเทรนนิ่งนะคะอันนี้ก็มีความสำคัญสำหรับบริษัทมากเลยเพราะว่าการให้การอบรมนะคะกับผู้นำเนี่ยทุกๆระดับเนี่ยมันสามารถทำให้เขาสามารถทำธุรกิจอย่างถูกต้องได้สามารถที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์น่ะให้คนเนี่ยใช้อย่างถูกวิธีได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นอันที่นูสกินเราเนี่ยมุ่งเน้นมากๆคือการทำฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มากเพียงพอสำหรับทุกกลุ่มของผู้แทนจำหน่ายเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ค่ะค่ะตลาดเวียดนามนะคะเราเปิดมาก็ปีครึ่งแล้วนะคะก็มีการเติบโตนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างพึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็มีการเปิดสาขาเพิ่มนะคะไม่ว่าเราเปิดที่โฮจิมินห์แล้วเป็นเฮดออฟฟิศนะคะแล้วก็มีการเปิดที่ฮานอยนะคะเป็นอีกหนึ่งสาขาที่เราเปิดก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะก็มีการขยายผู้แทนจำหน่ายเนี่ยแล้วก็ฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะอย่างที่บอกว่า
ประเทศเวียดนามนะคะถึงเขาจะเป็นน้องใหม่นะคะแต่ว่า potential ในการเติบโตเนี่ยค่อนข้างสูงมากเพราะว่าจำนวนประชากรเขามีถึง90ล้านคนค่ะแล้วเขาก็ยังมองหาโอกาสดีๆเนี่ยอย่างธุรกิจขายตรงด้วยค่ะสำหรับครึ่งปีนะคะถ้ามองแล้วอย่างที่บอกว่าสัญญาณต่างๆดีขึ้นนะคะการเมืองที่เริ่มนิ่งขึ้นนะคะคนเริ่มออกมาเนี่ยใช้เงินมากขึ้นเราก็เริ่มเห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังนี้คงกลับมาที่สถานการณ์เดิมแบบเดิมนะคะคือดีเหมือนเดิมนะคะขายตรงเราก็เติบโตแน่นอนในครึ่งปีหลังค่ะ 5-7% ค่ะครับท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่ายอดขายครึ่งปีแรกของค่ายนูสกินค่อนข้างเติบโตอย่างน่าพอใจอย่างมากเลยทีนะครับซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 25% ครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาครับที่สำคัญค่ายนูสกินในช่วงครึ่งปีหลังยังเตรียมที่จะออกสินค้าใหม่เพื่อผลักดันยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วและพบกับผมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับนี้สวัสดีครับ